จับตากันให้ดีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบิ๊กซีนะที่เป็นร้านค้าปลีกชื่อดังภายใต้เครือของเจ้าสัวเจริญนี่นะครับจะหันมาทำตลาดนัดแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ดีๆกลางเมืองมาทำตลาดนัดคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับสิ่งที่ทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของหนังสือชื่อว่าคอร์สอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตลาดนัดนะครับแล้วก็พวกรีเทลครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าสัวเมืองไทยค่อนข้างโปรดปรานเลยนะครับหากมองในฝั่งของเครือของเซ็นทรัลนะครับก็คือมีตัวท็อปฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือทำการรีแบรนด์ตัว Family Mart นะครับดั้งเดิมนะที่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นตัวท็อปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือในฝั่งของเครือเซ็นทรัลนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็คือ 7-Eleven นะฮะก็เป็นเครือของทาง CP ซึ่งนี้หลายคนก็ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่มีอีกแบรนด์นึงนะฮะของเจ้าสัวคือตัว Big C นั่นเองครับห้าง Big C Supermarket ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับกระจายไปอย่างทั่วประเทศไทยนี่นะฮะก็อยู่ภายใต้เครือของ BJC ครับก็เป็นหนึ่งในบริษัทของคุณเจริญนั่นเองแล้วก็เช็คเช่นเดียวกับแบรนด์อื่นๆนะครับทาง Big C เนี่ยก็จะกระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะฮะเช่นสปป.ลาวตัวเวียดนามเป็นต้นครับก็คล้ายๆกับเครือเซ็นทรัลนะครับที่ก็ไปประเทศเพื่อนบ้านเองเช่นเดียวกันนะเอาแบรนด์ของประเทศไทยเราไปเลยนะครับซึ่งตัว Big C เองเนี่ยก็มี Big C ที่เป็นตัวขนาดใหญ่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่ในไทยเนี่ย100แห่งนะครับอยู่ในกัมพูชา1แห่งครับส่วนตัวขนาดเล็กๆเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะเห็นในเป็น Big C Mini ซึ่งบางที่เนี่ยก็อยู่ในปั๊มนะครับก็กระจายไปกว่า 1,500 แห่งในประเทศไทยครับและมีในทั้งกัมพูชาแล้วก็ลาวด้วยนะฮะรวมถึงมีฝั่งของตัวฟู้ดด้วยนะครับก็คือขายอาหารสดนั่นเองนะหากเทียบเคียงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกทั้งโลตัสนะครับก็เรียกว่าเจ้าสัวเนี่ยนะฮะทำธุรกิจที่ค่อนข้างคล้ายๆกันเลยฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ Big C เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทำได้แตกต่างจากทุกเครือนะฮะจากทุกเจ้าสัวอื่นๆนี่คือเรื่องของตลาดนัดครับเอาจริงคุณอาจจะไม่เห็นเซเว่นทำตลาดนัดนะครับหรือว่าเซ็นทรัลทำตลาดนัดนะแต่ Big C เนี่ยทำตลาดนัดนะครับไปถึง8แห่งด้วยกันนะครับโดยพื้นที่เช่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 26,000 ตารางเมตรฮะก็ได้แก่ตลาดครอบครัวนะครับตลาดเดินเล่นนะครับแล้วก็ตลาดทิปนิมิตครับคำถามคือทำไมมันต้องเป็นตลาดด้วยนะครับรายได้มันน่าดึงดูดใจมากนั้นเลยหรือนะฮะถึงต้องอยู่ในตลาดหุ้นด้วยซ้ำก็เพราะว่า Big C เนี่ยอยู่ตลาดหุ้นด้วยนะครับหากพูดกันอย่างเข้าใจง่ายนะครับตลาดนั้นเนี่ยก็เป็นการปล่อยเช่าพื้นที่นะฮะเพื่อจำกัดค้าขายเนาะก็ไม่ต่างอะไรจากพวกห้างจากพวกคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆนานานะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าพื้นที่การปล่อยเช่าเนี่ยค่อนข้างน้อยครับตลาด8แห่งของทาง Big C นี่นะครับมีพื้นที่ปล่อยเช่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 26,000 ตารางเมตรถูกมั้ยครับถามว่าใหญ่ไหมเล็กไปบางคนอาจจะตีความไม่ออกนะครับถ้าผมไปเปรียบเทียบนะครับในฝั่งของตัว Central World ครับ Central World นี่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 800,000 ตารางเมตรนะครับก็มีทั้งตัวพื้นที่ที่เป็นรีเทลนะครับพื้นที่ที่เป็นโรงแรมพื้นที่ที่เป็นตัวออฟฟิศบิลดิ้งอีกด้วยจะเห็นภาพว่าพื้นที่ในการเช่าเนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลนะครับ20,000กับ800,000นะฮะแต่เช่าจริงอาจจะไม่ถึง800,000นะแต่ว่ามันก็เป็นหลากหลายแสนถึงมากไปครับพอพื้นที่ในการปล่อยเช่าน้อยนี่ครับก็นำไปสู่การที่รายได้เนี่ยต่อหน่วยก็ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับและนี่ไม่นับนะครับว่าต้องใช้พื้นที่ในการจอดรถอีกด้วยนะฮะเพราะตลาดนัดก็ต้องจอดรถโดยใช้พื้นที่พื้นดินถูกไหมครับและพื้นที่ดินเนี่ยที่อยู่ในกลางเมืองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันแพงมากๆเขาจึงจำเป็นต้องทำตึกสูงทำโครงการสูงเนี่ยเพื่อทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ได้เยอะขึ้นต่อหนึ่งหรือพื้นที่ที่เท่าเดิมครับดังนั้นหากมองในภาพรวมแต่ว่าตลาดเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะได้ยิวที่เป็นกอบเป็นกำหรือว่าค่าเช่าที่ดีได้หรอกนะเพราะว่าต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปที่จอดรถนะครับต้องแบ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ปล่อยเช่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จำกัดจำขีนะครับรวมถึงแม้ราคาที่ดินมันค่อนข้างแพงด้วยครับหากเราเจาะลึกนะครับเรื่องของตัวทำเลของตลาดนัดทั้ง3แบรนด์นะครับของเจ้าสัวเจริญเนี่ยภายใต้เครือของ Big C นี่นะครับต้องบอกเลยว่าทำเลเนี่ยดีทั้งนั้นเลยนะฮะตลาดอันแรกนะครับก็คือตลาดเดินเล่นนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระนะครับเน้นแบบเป็นสตรีทฟู้ดนะครับซื้อขายอาหารช้อปปิ้งกินเที่ยวเดินเล่นครับก็ชื่อก็บอกว่าตลาดเดินเล่นถูกมั้ยฮะหากเราดูเรื่องของทำเลของตลาดแห่งนี้จะเห็นภาพว่ามันอยู่เนี่ยนะครับตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีทางข้ามนะครับ
รวมถึงนะครับติด BTS สายสีเขียวหน้าตลาดพลูอีกด้วยครับทำเลเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะครับถือว่าเป็นอภิมหาทำเลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารายล้อมเนี่ยไปด้วยคอนโดนะครับอย่างเช่นตัว Wisdom ตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นของทาง MQDC เป็นบริษัทลูกนะครับภายใต้ของ CP อีกทีนึงนะครับก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าทำเลดีๆแบบนี้เนี่ยนะครับมาทำเป็นบูธเนี่ยนะซึ่งก็จะเข้าใจได้ก็คือมันก็จะมีไม่กี่ซุ้มไม่กี่บูธไม่กี่พื้นที่ขายร้านค้าหรอกนะครับแต่ว่าทำไปทำไมฮะอันดับต่อไปครับคือตลาดครอบครัวนั่นเองนะครับภาพนี้คือเป็นสาขาบางกรวยนะซึ่งก็จับกลุ่มครอบครัวครัวเรือนนะครับมาทั้งกินทั้งช็อปทั้งจับจ่ายได้ครับและซึ่งหากดูใน Google Map นะครับตำแหน่งของตลาดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ใกล้เมืองมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เท่ากับตัวท่าพระนะแต่บริเวณใกล้ๆเคียงเนี่ยก็มีเรื่องของตัวรถไฟฟ้าที่จะเปิดขึ้นในอนาคตตรงเส้นนี้นะครับก็ถือว่าทำเลเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วก็อยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้รถไฟฟ้าอีกด้วยทำเลแถวนี้ก็เป็นโซนที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากๆเลยนะครับอันดับต่อไปครับตลาดโพนิมิตครับซึ่งตลาดตรงนี้จะเน้นเรื่องของสินค้าการเกษตรนะครับผลไม้ดอกไม้อาหารสดต่างๆนะก็ขายที่นี่ครับเอาจริงๆนะตลาดพวกผลไม้พวกผักพวกดอกไม้พวกนี้เนี่ยผมเห็นเยอะเลยนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยหนาแน่นจริงๆนะเพราะมันเป็นค้าส่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งเนี่ยอยู่แถวบางพลีแถวสุดปากกานั่นเองครับทำเลดีไม่ดีไม่รู้ครับอยู่ตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วก็อยู่โซนแถบลงหาดตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำว่าทำเลอสังหาที่ดินดีขนาดนี้นะครับแต่มาทำตลาดนัดแล้วคุ้มค่าอย่างไรบ้างนะครับหากมองกลับไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณเจริญนี่นะครับเป็นเจ้าสัวที่ไม่ได้พึ่งทำตลาดนัดที่ฝั่งบิ๊กซีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีตลาดนัดอยู่มากมายและเป็นตลาดชื่อดังอีกด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสัตว์ในเครือของเจ้าสัวเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งตัวที่ถือที่ดินเลยตัวที่ทำเป็นอสังหาเชิงพาณิชย์แล้วแต่ละบริษัทนี่ก็มีพอร์ตอสังหาอยู่มากมายนะครับรวมถึงตัวของตลาดนัดอีกด้วยครับอย่างเช่นตลาดตะวันนามาร์เก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ตรงบางกะปินั่นเองนะติดกับเดอะมอลล์บางกะปิเลยนะครับเนี่ยครับหากดูจากแผนที่ตรงนี้คือตลาดตะวันนานะครับตรงนี้คือเดอะมอลล์บางกะปิครับอยู่ข้างๆกันเลยครับซึ่งโซนตัวนี้ก็รู้ได้ว่าความหนาแน่นเนี่ยมหาศาลขนาดไหนนะครับราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแถมนะครับมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตัดผ่านข้างหน้าอีกด้วยฮะหรือไม่นะครับในพอร์ตของทาง AWC เนี่ยนะครับที่อยู่ในเครือของทางเจ้าสัวเช่นเดียวกันเนี่ยก็มีตัวนึงชื่อว่าเอเชียทีครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นตลาดเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญครับอีกทั้งยังมีเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์นะครับอเวนิวลาซานครับก็เรียกว่าทำเลแต่ละที่เนี่ยนะครับพีคทั้งนั้นครับคำตอบที่อยู่เบื้องหลังนะครับโปรเจกต์ตลาดนัดหรือคอมมูนิตี้มอลล์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าสัวเจริญเนี่ยนะเขามีที่ดินค่อนข้างเยอะนะครับคือว่าเป็นแลนด์ลอร์ดคนสำคัญของเมืองไทยนะครับว่ากันว่ากลุ่มเจ้าสัวเจริญเนี่ยนะครับครอบครองที่ดินมากสุดในประเทศไทยแล้วนะครับประมาณ 600,000 ไร่ครับแล้วก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีที่ดินดีๆแปลงดีๆใจกลางเมืองนะครับตามสไตล์ของแลนด์ลอร์ดเลยนะก็ไม่ค่อยอยากจะขายที่ดินออกมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่อให้ขายไปราคามันก็พุ่งขึ้นอยู่ดีนะครับแต่จะปล่อยทิ้งร้างทิ้งว่างเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมฮะโดนภาษีลกร้างเนี่ยนะครับโอ้โหหัวปุดหัวโนหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องจัดสรรนะครับมาทำเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับแต่การที่จะทำเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเป็นตึกเป็นอะไรเลยเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างยากครับลองนึกภาพว่าถ้าเราทำตึกสูงๆใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยนะครับจะมาขายพร้อมตึกเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าแหมคนที่ซื้อไปก็จะทำก็จะรับอะไรเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงนะครับในอนาคตเนี่ยตัวเองจะทำโครงการอะไรใหญ่ๆเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นต้องไปทุบของเก่าทิ้งไงเพราะต้องบอกว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยบางครั้งมันต้องรอเวลานะครับคือทำเลมันมีศักยภาพจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับเช่นต้องรอความเจริญมาอีกหน่อยนึงรอเงินพร้อมรอตลาดรองรับรอเทคโนโลยีบรา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 ต่างๆนานานะครับรอวันที่มันจะพัฒนาเนี่ยนะแต่แล้วเนี่ยหากขายเร็วไปมันก็เขาเรียกว่าขายหมูนะแต่ถ้าทำเร็วไปเนี่ยนะครับแหมก็ทำไปก็เกินนะครับอาจจะทุนจมอาจจะไปต่อยากครับแต่ทำเป็นตลาดนัดแบบนี้เนี่ยนะครับหนึ่งคือลงทุนค่อนข้างน้อยนะครับที่ดินถูกพัฒนานะครับเสียภาษีที่น้อยลงนะครับแถมมีรายได้เล็กๆหยุมหยิมเนี่ยเข้ามาด้วยครับแต่ที่มากกว่านั้นนะครับจุดเด่นของตัวตลาดนัดเนี่ยมันเรื่องของการดึงดูดความเจริญด้วยนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์หลายตัวของคุณเจริญเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวลานนาทีกเนี่ยนะฮะก็เป็นแนวคอมมูนิตี้มอลล์นะแต่พอทำไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดทราฟฟิกมันเกิดความคึกคักราคาที่ดินเนี่ยนะครับที่ปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยก็กลับมีราคาที่เติบโตมากขึ้นเติบโตเร็วขึ้นเนื่องจากอัตราเร่งของทราฟฟิกของผู้คนนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยทำทีนึงได้หลายต่อเลยนะครับหนึ่งคือไม่ต้องขายที่ดินครับสองคือมีรายได้เข้ามาสามลงทุนต่ำนะครับสี่เสียภาษีน้อยลงนะฮะรวมถึงห้าครับราคาที่ดินเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นด้วยและต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่โจทย์เจริญที่ทำสไตล์แบบนี้นะครับคุณตันเองก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาสังหามือฉมังคนหนึ่งของคนไทยเลยนะครับมีตลาดนัดเนี่ยไปทั่วนะครับรวมถึงมีคอมมูนิตี้มอลล์โดดเด่นที่อยู่ทางเชียงใหม่เองก็มีเช่นเดียวกันครับดังนั้นคุณตันเนี่ยนะครับใช้พื้นที่กว่าพันล้านทำตลาดนัดนินจาตรงนี้เนี่ยมีเหตุผลมีความหมายแน่นอนอยู่แล้ว
ซึ่งโดยรวมนะครับหากจะให้ฟันธงว่าบิ๊กซีทำตลาดนัดตรงนี้เจ๋งไหมต้องบอกเลยว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยนะฮะนี่คือมุมมองของนักลงทุนสังหาระดับมือฉมังของเมืองไทยเลยอาจจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำตามเองก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครที่อยากฟังความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกนะครับจะเรียนสัมมนากับผมนะครับซึ่งผมมีสัมมนา2วันนะฮะชื่อว่ามั่งคั่งเรื่องสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะจะมาเรียนรู้เรื่องของการถืออสังหาริมทรัพย์ให้ได้ค่าเช่าที่ดีนะครับถือได้ระยะยาวราคาเติบโตเร็วกว่าเงินเฟ้อรวมถึงนะใช้เครดิตตัวเองในการที่จะเลเวอเรจซื้ออสังหาได้อีกด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบและสุดท้ายนะถือแน่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ